สดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะเรามีเฮอร์ของช้อปปิ้งนะคะมาฝากทุกคนกันส่วนตัวแล้วมาไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้ออะไรไม่ได้มีของที่อยากได้อะไรเลยทุกคนน่าจะรู้ว่าแก้วเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าชอบแบบนู่นนี่แต่ไม่ได้อินแล้วก็ไม่ได้ช้อปปิ้งเครื่องสำอางแบบบ้าคลั่งขนาดนั้นก็คือเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแต่ว่าของที่มีก็คือใช้ได้แล้วก็ไม่ได้อินแบบของใหม่ๆหรือว่าไม่ได้รู้จักทุกอย่างแล้วก็ของที่ทีก็เลยไม่ค่อยได้ทำเห่อเท่าไหร่คือนานๆจะมาทีแล้วก็เป็นคนที่ช้อปปิ้งแบบมีสติคือมีสติแล้วนะก็เป็นคนที่ช้อปปิ้งที่แบบประหยัดละกันเนาะตอนแรกนั่งดูว่าแบบจะเห่อดีไหมเพราะว่าไม่ได้เยอะมากแต่ก็เอาหน่อยละกันให้รู้สึกว่าเออเราได้ทำการช้อปปิ้งอยู่นะไปดูว่าเออฉันก็เสียเงินประมาณนั้นนะคะแต่จะกระซิบเมาโมยหน่อยจะบอกว่าลอนผมที่เกาหลีอะแกคือเนี่ยวันที่3แล้วไม่ได้ทำอะไรเพิ่มมันงอดีจังเลยอะคือถ้าอยู่ที่ไทยนี่แค่แบบ2วันไม่ถึงวันอะคือ3ชั่วโมง4ชั่วโมงนี้ก็คือลอนหยักๆเนี่ยคือหายไปหมดแล้วแต่เนี้ยคือแบบอยู่ทนมากอะทนแบบจนแบบตกใจอะไม่เคยมีลอนผมที่แบบข้ามวันข้ามคืนแล้วเป็นลอนแบบขนาดนี้มาก่อนนะคะนี่คือความตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งของฉันโอเคเข้ามาใกล้กันหน่อยนะคะสำหรับร้านแรกที่จะเข้าขอเป็นในเรื่องของคอนแทคเลนส์ก่อนอันนี้ก็คือคอนแทคเลนส์ที่จะเหอในวันนี้เป็นร้านโอเลนนะที่อยู่ในย่านนำโพดงสาวแบ็คพิงค์เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมฉันก็แบบตอนแรกอะที่เข้าไปซื้อก็คือแบบเอาตาลิซ่าค่ะตาที่แบบอยู่ในตาลิซ่าฉันก็ฉีกใช่ไหมเขาก็หยิบให้เพก็คืออันแรกอะที่ไปซื้อเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็คือสีตาที่ชี้บอกว่าเอาตาลิซ่าค่ะเขาก็หยิบอันนี้มาให้เป็นสีนี้นะคะซิมโพนี่เหรอเออเป็นสีเขียวซิมโพนี่ทรีคอนกรีแก้วรู้สึกว่าแก้วใส่แล้วตามันดุไปนะขนาดเลนที่ประมาณ13อ่ะ 13.5 ตรงนี้นะคะเขาบอกก็คือขนาดที่ตาที่แก้วใส่อ่ะแก้วรู้สึกว่ามันดุไปนิดนึงแต่ใส่สบายนะใส่ไปเมื่อ 2-3 วันก่อนอ่ะก็คือใส่ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นก็แบบไม่เคืองตาไม่อะไรเลยสำหรับตาแก้วคือโอเคแต่แค่สีตามันอาจจะดุไปหรือเปล่าหรือว่าโอเคอ่ะเนี่ยคือมันก็นิดนึงอะแต่สีสวยอยู่แต่พออยู่บนตาลิซ่าแล้วคือแบบเด่นมากเขาก็บอกว่าจะเอาอันนี้2อันเลยไหมก็คือมัน 25,000 แก้วก็บอกว่าเอออยากแบบอยากลองอันอื่นด้วยจีซูหรือเจนนี่จีซูมั้งที่เป็นสีน้ำตาลนะคะเขาก็บอกว่าราคามันจะไม่เท่ากันนะเพราะว่าอันนี้มัน 25,000 แต่อันนี้ 20,000 แล้วแบบโอเคไหมที่จะแบบ1แถม1ในราคาที่ต่างกันเราก็บอกโอเคนะคะเขาก็เลยเออได้อันนี้มา2อันแล้วเขาก็จะให้ตัวน้ำยามานะคะ1แล้วก็ให้ตัวกล่องมา1นะคะถามน้องเมเนซ่านะคะว่าแบบเออน้องอยากได้อะไรไหมที่เกาหลีน้องก็บอกว่าเฮ้ยวันนั้นแก้วลงสตอรี่ไปน้องก็บอกเอออยากลองคอนแทคเลนส์รุ่นลิสไอ้ย่านนั้นอะก็คือไปบ่อยก็เลยได้มาให้น้องวันแรกก็คือแก้วบอกว่าอยากได้ตาลิสเขาก็บอกว่าเป็นสีเขียวและอีกวันนึงก็คนขายบอกว่ามีสีเทาด้วยอันนี้ของน้องนะเออเนี่ยสีเขียวแล้วก็เป็นสีเทานะคะเป็นหน้าตาแบบเนี้ยอันนี้เขาก็บอกว่าเออลิซ่าก็ใส่สีนี้นะแล้วก็แบบสีนี้ก็เลยอันนี้25,000แต่อันนี้ก็คือ20,000เขาก็บอกว่าเออแบบ1แถม1เหมือนเดิมก็คือกล่อง1แล้วก็อันนี้แบบนี้นะจ๊ะเอาสีชมพูด้วยค่ะก็เลยอันนี้สีชมพูมัน1แถม1แต่ราคาถูกนะอันนี้ก็คือ 15,000 วอนนะก็เลยได้มาเราให้ฟังกันด้วยคร่าวๆเนาะเผื่อแบบว่าจะได้เป็นประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็คือเล่าให้ฟังแล้วนะคะไลน์เฟนที่เนี่ยเขามีแค่สาขาเดียวที่ดูในอินเทอร์เน็ตมานะอันนี้ข้อมูลอาจจะไม่แน่นมีสาขาเดียวอยู่ที่ลอตเต้มอลล์ที่นำโพโดงก็คืออยู่ในห้างได้กระจกน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรเลยก็เลยได้น้องคัดผมมาอีก1อันคือที่ห้องอ่ะมีอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าตัวจะเล็กกว่านี้ถ้าทุกคนที่เคยเห็นอ่ะอันนี้คือตัวน้องใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้รู้สึกจะ 13,000 วอนนะคะตีเป็นเงินไทยอ่ะไอเลทเครื่องคิดเลขที่แก้วคิดอ่ะอันนี้มันจะแบบถูกกว่า30นะเดี๋ยวคิดให้ดู 13,000 ก็คือประมาณ363บาทได้มาอันเดียวอ่ะมาต่อกันที่ร้านฮิตดีกว่านะคะเขาชื่อว่าร้านโอลิฟยังใช่ไหมก็ตอนแรกอ่ะไม่ได้จะดูอะไรหรอกแต่ว่าพี่ลีกทักมาเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาชอบมากๆแล้วเขาก็ใช้บ่อยมากแล้วคือที่เนี้ยราคาถูกกว่าค่ะหน้าตาเป็นแบบเนี้ย
เป็นแผ่นแปะสิวนะของชื่อรุ่นอ๋อด็อกเตอร์วันเดอร์นะคะอันนี้คือกล่องละ 9,900 วอลต์จัดให้ก็บอกว่าเออได้เดี๋ยวไปดูให้พอเข้าไปนะคะเราก็เห็นอันนี้ในรีวิวมีแบบว่าเพื่อนๆในเพจอะส่งมาบอกว่าเนี่ยคือร้อยอย่างที่ไปเกาหลีแล้วควรช็อปแก้วก็เลยสะดุดตาอันเนี้ยที่เขาแบบเขาบอกกันอะเป็นเรียวไฮยานูรอนิกอันเนี้ยคือมันขายอยู่ที่ 5,900 1แถม1นะตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบเติมความชุ่มชื้นนะเวลาใช้แกะตรงนี้วางใส่ฝ่ามือแล้วก็เทน้ำแล้วก็ทาหน้าเขาให้ใช้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งอันนี้คือชื่อแบรนด์เขานี่หน้าตาเป็นแบบนี้ตั้งแต่อยู่ที่เนี่ยใช้ไปแล้ว2นะความรู้สึกแก้วอ่ะก็คือเฉยๆอ่ะก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวแบบพอทาแล้วผิวก็ดูฉ่ำแต่ไม่ได้ฉ่ำมงลงแบบดึงๆอะไรขนาดนั้นอ่ะต้องแบบไปสะสมแบบไปซื้อเพิ่มไหมสำหรับแก้วคือเฉยๆไม่ได้แบบตื่นมาแล้วรู้สึกว่าแบบขนาดนั้นเนี่ยเข้าใจป่ะแต่ว่าใช้ได้อยู่นะคะในราคาที่ไม่แพงนะอันหนึ่ง80แล้วใช้อาทิตย์ละครั้งก็พออะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็ได้อันนี้มาน่ารักเป็นคนที่แพ้ความน่ารักกว่าแกก็คือเห็นนางวางอยู่ก็เลยซื้อเป็นน้องเปกโกเปอร์คูลิ่งพาวเดอร์ชีสยังไม่ได้ลองใช้เลยอ่ะไม่กล้าแกะใช้เหมือนแบบมีแป้งแล้วก็เป็นกระดาษทิชชู่ป่ะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวลองให้ดูเลยก็ได้ก็เหมือนแบบอาบน้ำแห้งป่ะและนี่ก็คือสไตล์โอ้โหกลิ่นฉุนอยู่เด้อหอมอ่ะฉุนๆแบบหอมๆงงไหมโอ้เย็นอาจจะต้องไปซื้ออีกป่ะนี่นี่คือครั้งแรกที่ลองเลยนะคะมันเย็นอ่ะแล้วมันเป็นแป้งยังไงอ่ะโอ้มันเย็นอ่ะคือมันเย็นๆอ่ะก็เหมือนแบบจะชุบเปียกแบบแป้งงูบ้านเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเพิ่มความดีเพิ่มความน่ารักแล้วก็พักความแพงเข้ามาโอลิเวียงเสียไปประมาณ44,000อ๋อโอเคนี่พอทาสักพักแล้วรู้สึกมันลื่นๆเหมือนแป้งอ่ะอะไร 4,900 น้องแป้งเมื่อกี้เนี่ย 4,900 อันนี้ก็คือหยิบมาตอนที่ต่อแถวจ่ายตังค์เป็นฟองน้ำไข่อันนี้ยังไม่ได้ลองนะคะต้องจับตอนบีบมันดูนุ่มๆอ่ะแต่ทำไมตอนนี้มันดูไม่นุ่มวะอันนี้ 5,000 วอน 5,000 วอนก็150 บาทหลายร้านรวมกันนิดนึงแต่ว่าเป็นวันเดียวที่ช็อปนะคะไปสถานีซัมยอนเขาก็จะเป็นสถานีที่ใหญ่แล้วก็มีคล้ายๆกับนำโพโดงแต่ว่าอยู่ใกล้ที่พักแก้วมากกว่านะคะจะมีร้านแบบตามแบบใต้สถานีเยอะเลยมีทั้งแบบเดอะเฟสช็อปโอลิก้าโอลิก้าเอาโอลิฟยางคือมีเอ็กซ์พอมีแทบทุกอย่างเริ่มด้อมมองได้ของมาเล็กๆน้อยๆมาที่แบรนด์อันนี้ก่อนอันนี้คือเดอะแซมนะคะเขาก็จะใช้แบบถุงแบบนี้กันอะถ้าซื้อไม่เยอะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแก้วชอบบัตรออนของเขาแก้วก็เลยไปซื้อบัตรออนแล้วคือหอนั่งอยู่ตรงนี้หอก็จะได้ยินราคาแหละแกใส่ราคาใต้คลิปดีไหมเขาแถมของมาด้วยนะคะจะบอกว่าราคาเขาอะไม่ได้แพงมากอันละประมาณ150 บาทปะมัน 5,000 วอนอะต่ออันอะก็เลยซื้อมา4 สีนะคะดูหน้าตาสีก็จะเป็นสีที่แบบไม่ได้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสีส้มแบบส้มแป่นแหลนเลยแล้วก็จะมีสีเหลืองแบบเหลืองอ้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีสีแบบก่ำๆชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสีแบบอันนี้เป็นคอนทัวร์ได้ก็เลยซื้อมา4อันแบบนี้แก้วอ่ะลองสีม่วงแล้วแต่ว่าสีม่วงแก้วรู้สึกว่าต้องคนขาวจริงอ่ะเพราะว่าลองสวอชสีแล้วสีมันอ่อนก็เลยได้แค่4 สีนี้มานะคะอันสุดท้ายนะคะได้เป็นตัวลิปมาอันนี้คืออยากเปิดใช้ตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ว่าจะเอามาหือก่อนนะคะอันนี้เป็นลิปมันของเขาแหละลิปมันของเขานะมันเป็นรุ่นอะไรอ่ะเซมุนนะคะเป็นลิปมันเดี๋ยวเปิดลิปมันให้ดูตอนลองก็คือชุ่มชื้นประมาณหนึ่งกลิ่นหอมนะคะต่อกันที่มิชช่านะคะมันลด 70% นะก็เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้สิ่งแรกที่แบบเข้าไปตำมาทุกคนน่าจะแบบคุ้นๆอีตัวมิชช่าที่แก้วแบบชอบใช้อะเพราะว่าวิงมันสวยมากเนี่ยหน้าตาแบบตลับเป็นประมาณนี้เห็นมันเป็นสีม่วงก็เลยซึ่งเลื่อมอ้าวไม่ติดทำไมทำอย่างนี้ล่ะนี่ติดอยู่แต่คือมันเป็นแบบสีเลื่อมๆอ่ะ
็นไหมก็เลยซื้อมาอันนี้รู้สึกจะ 7,900 วอน 7,900 วอนนะคะส่วนอันนี้สีสวยมากเลยอ่ะอันนี้รู้สึกจะ 4,900 สวยอ่ะแต่อันนี้เบอร์17ชั้น1ก็โอ้โหสีชัดเด้ออันนี้คม3สีนะคะนี่พอปาดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ Eyeshadowเขาบอกว่าต้องใช้ eye primer ด้วยมันจะได้โทนมากขึ้นนะคะก็เลยได้มาอันนี้ก็ 7,900 จำได้เพราะว่าเป็นร้านแรกที่เข้าไปซื้อนะคะหน้าตาแบบเนี้ยหน้าตาดูดีตั้งแต่วันที่ได้มาก็คือแบบน่ารักกะแกน่ารักแล้วก็น่ารักอันนี้ 3,000 วอนก็90บาทอะไรประมาณเนี้ยที่ฉันทาอยู่ที่ลิปน่าจะ 7-8 วันผ่านไปได้แล้วสำหรับเล็บน่ารักอยู่แล้วก็ติดทนนะคะใช้ความสามารถในการทาเลือกหัวใจว่าจะเอาสีอะไรมันมีสีชมพูกับสีขาวอันเนี้ยน่ารักนะมันคือเบอร์ G007 นะแก้วหันไปเห็นตอนจ่ายตังค์แล้วคือเก๋อันเนี้ยเก๋มากตอนแรกซื้อ2อันซื้อสีม่วงกับสีเขียวเห็นว่ามันเขียนว่าอันละประมาณ 5,000 อันละ150ประมาณเนี้ย 5,000 คิดเงินอะแล้วมันลดเหลืออันละแบบ 2,000 หรือ 1,800 คือแบบ1แถม1อะ 2,500 มั้งอะไรประมาณเนี้ย 2,700 1แถม1ฉันก็เลยหยิบอีก2สีมานะคะนี่ก็เลยเป็น4สีมันลดราคาตอนแรกแกก็ตกใจว่าทำไมราคามันถูกแล้วก็คนขายก็บอกว่าอ๋ออ๋อ 70% ที่ป้ายว่าอันเนี้ยรวมอยู่ใน 70% เป็นมาสคาร่าคิวแหละเอาหน่อยไหมจะได้แบบลุคนี้แล้วมาที่นี่สิวขึ้นนะเนี่ย1-2-3เม็ดตึ้งตึ้งไหนอะเขียวเขียวไปหมอนก็เขียวนะแบบไปทำคันเอาไว้มาแต่งแบบแฟนซีอะไรเงี้ยเขียวม่วงส้มแจ่มแจ่มแล้วเขาก็แถมเยอะเป็นแบบเป็นซองๆแบบเนี้ยแถมได้แค่2อย่างทุกคนเป็นคนบ้าอย่าทาเล็บอันนี้ก็ 3,000 เหมือนกันราคาเขาจะพอๆกันอันนี้เป็นแบบนี่เป็นยาทาเล็บทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นดาวปะมีดาวปะมีดาวเล็กๆแล้วก็แบบกลิตเตอร์นี่น่ารักก็เลยซื้อมาสีสวยดีสีชมพูแล้วตอนบีบอ่ะอันนี้เขามีของให้ลองแบบอยู่ข้างนอกนิ่มมากอันละ 6,000 วอนซึ่งไม่ได้ซื้อ2ซื้อ3มีอันนี้ด้วยแต่อันนี้เอาไปใช้แล้วลืมๆนะคะเป็นตัวทิชชู่คินซิ่งนะคะอันนี้รู้สึกจะ 2,000 นะคะแล้วประมาณ 11,000 วอนนะคะแต่ว่าเหมือนแบบพนักงานอ่ะเขาใช้บัตรของเขามั้งลดราคาไปก็เหลือ 9,900 วอนอันนี้คือ 2,000 ก็เหลือ 1,800 ให้เราอันนี้จาก 6,000 ก็เหลือ 5,400 แล้วก็ยาทาเล็บจาก 3,000 ก็เหลือ 2,700 นี่อุ๊ยเอาไว้ลงรองพื้นนะคะแกชอบลงรองพื้นด้วยแบบฟองน้ำแบบเนี้ยทั้งหมดนะคะที่เอามาเหอะในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอาจจะแบบพูดงงๆวนๆหรืออะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าก็ประมาณนี้ละกันคือเราไม่ได้ซื้ออะไรแบบมากมายแค่ซื้อที่แบบนิดๆหน่อยๆให้พอรู้ว่าเรามาช้อปปิ้งแล้วนะเราแบบได้มีโอกาสเดินช็อป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 มีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าละกันนะคะหรือว่าไปตามโซเชียลมีเดียที่ขึ้นให้ก็ได้นะคะมาคุยกันได้หลายช่องทางวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย그래모두가아는사인데이젠아무도우리에게고말을하지않아이건우리만의길배로늘어난너와내맘맘설마나만이러다끝나고말까이런맘일땐너의마음은찰칵찍어두고파